สายต่อไปเลยนะคะคุณอัมพรค่ะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณอัมพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอัมพรอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุ79ย่าง80แล้วค่ะจ้าป้าอัมพรป้าว่ายังไงล่ะป้าป้าถูกบริษัทคิดคอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็ให้ซื้อหุ้นนะคะที่ได้ซื้อล้านหนึ่งแล้วก็คือให้เพื่อนไปครึ่งหนึ่ง 500,000 ป้าก็เหลือ 500,000 แล้วก็เขาให้ 5% เขาบอกค่อยให้ 5% ก็ให้มาแค่6เดือนแล้วเขาก็ไม่ให้เลยอะค่ะตั้งแต่วันนั้นถึงบัดนี้เขาก็ไม่ให้เลยโทรไปเขาก็ไม่รับสายเขาก็เงียบไปเลยอะค่ะป้าก็อยากจะได้ทุนที่ซื้อไปคืนเขาก็วางสายเขาก็ตัดสายเขาไม่ยอมรับสายเลยเขาชื่อภูเบศอะค่ะป้าไปซื้อหุ้นบริษัทอะไรนะบริษัทชิคคอร์ปอเรชั่นค่ะป้าสะกดได้ทีครับบริษัทมีกดชื่ออะไรนะคะชิคเหรอคะชิคใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะอ่านในตรงที่เขาให้ใบสัญญาแบ่งผลประโยชน์ดีไหมคะครับครับขอชื่อบริษัทนะป้าขอชื่อบริษัทชื่อบริษัทบริษัทชิปคอร์ปอเรทอินเตอร์จำกัดสะกดที่ชิปชอช้างสระอีป้าชออีคอควายชอช้างสระอีคอควายชิปได้อะไรต่อคอควายสระคอควายอ่างรอเรือกระรันคอสระเอปอปลาอ่างชิปคอร์ปอเรทเปอร์เรทรอเอทอเรทรอเรือเอทอเรทอินเตอร์จำกัดโอเคป้าไปซื้อหุ้นเข้ามาเมื่อปีไหนครับเมื่อปีกี่ปีแล้วป่ะกี่ปีป้าประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะ5-6 ปีป้าได้รับการชี้ชวนให้ซื้อหุ้นนี้จากไหนยังไงป้ารู้ได้ไงว่าเขาขายก็คือป้าขายที่ให้คนชื่อแต๋วเขาได้ล้านหนึ่งใช่ไหมเก่าจะเอาไว้กินไว้ใช้แล้วเขาบอกพอดีคนชื่อแต๋วเนี่ยเขาขายอาหารเสริมเขามาบอกป้าว่าป้าอัมพรไปซื้อหุ้นนี่ดีกว่าบริษัทที่คอร์ปอเรชั่นเนี่ยได้รับคำแนะนำจะได้ผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเขารู้ป้ามีเงินอยู่ล้านหนึ่งอ่ะใช่ไหมเขาก็ชวนไปซื้อ 5% นี้ต่ออะไรป้า 5% ต่อเดือนเหรอ 5% ต่อปีหรือต่อเดือนผลประโยชน์ครับหุ้นหนึ่งอะค่ะหุ้นหนึ่งอะเขาให้ 5% ต่ออะไรต่อปีหรือต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือนสูงมากนะทีนี้ก็ไอ้ตอนแรกก็ให้ป้าจ่ายป้าจ่ายปันผลมา6เดือนใช่ไหมหลังจากนั้นไม่ได้จ่ายเลยผ่านมาที่ไม่จ่ายมาจ่ายทุกเดือน6เดือนที่ไม่จ่ายมากี่ปีที่ไม่จ่ายมากี่ปีแล้วป้าอ๋อก็ซื้อมาวันที่18สิงหาพ.ศ.61นะคะ61แล้วป้าเคยไปที่บริษัทเขาไหมหรือไม่เคยอ๋อไม่เคยไปค่ะเขาอยู่ขอนแก่นเพื่อนที่ชื่อแต๋วเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อเขาบอกโอ้ยเขาไปทุกเดือนบริษัทนี้อยู่ที่ไหนครับที่นี่ค่ะตามข้อมูลนะคะถ้าสมมติการจดแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะชื่อบริษัทเขาอย่างที่คุณป้าบอกเลยนะคะเขาจดทะเบียนวันที่9เมษายนปี63สถานะยังดำเนินการอยู่ประเภทเกี่ยวกับเครื่องสำอางบริษัทตั้งอยู่ที่ออมนิบิสเนสมอลล์นะคะลาดพร้าวพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพค่ะเดี๋ยวป้าซื้อปี61แล้วมาจดทะเบียนปี63ได้ไงอันนี้ชื่อตามบริษัทนี้เลยนะพี่น้องเขาขึ้นว่าวันที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันที่เขาจดทะเบียนกับแสดงว่าตั้งก่อนแล้วมาจดทะเบียนกับสคบทีหลังเขาเป็นธุรกิจขายตรงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางขายผ่านผู้จำหน่ายอิสระใช่ไหมป้ารู้เรื่องนี้ใช่ไหมเขาขายเครื่องสำอางอาหารเสริมใช่ไหมคะป้ารู้แต่ว่าเขาขายอาหารเสริมค่ะเพื่อนชื่อแต๋วเขาชวนไปแล้วก็ซื้ออาหารเสริมคนชื่อแต๋วน่าจะเป็นผู้ขายอิสระที่มารับต่อแต่คนชื่อแต๋วนี่อยู่ขอนแก่นป้าอยู่เขตไหนเนี่ยกทมอยู่เขตทุ่งคุค่ะทุ่งคุอันนี้เขาเรียกว่าร่วมลงทุนนะแสดงว่าร่วมลงทุนแล้วก็แบ่งปันผลกำไรอย่างนี้ป้าครับผมคิดว่ามันเป็นมันก็เป็นปัญหาของป้าแล้วล่ะนะ
จ้าแล้วจะทำยังไงล่ะคะป้าไปพบอัยการป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลธนบุรีนะที่วัดสิงห์อ่ะนะคุ้มครุไม่ไกลนะป้าพอรู้จักใช่ไหมป้าไม่เคยไปไหนล่ะต้องให้ลูกหลานพาไปแล้วล่ะนะครับไปร้องทุกข์เรื่องนี้ใช่เพื่อให้อัยการเนี่ยเจรจาไกล่เกลี่ยป้าจะถอนหุ้นป้าเคยคิดจะถอนไหมก็อยากจะถอนหุ้นนะคะอยากจะได้เงินคืนเพราะว่าไม่มีติดต่อไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้ใช่ไหมป้าใช่ไหมติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเขากดทิ้งอะค่ะเขากดทิ้งเลยถ้าเป็นชื่อคนอื่นเนี่ยเขาก็รับสายป้าจดเบอร์เลขโทรศัพท์อย่างอื่นคุณป้าครับป้าจดเบอร์จดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ปากกาเลยครับเตรียมเลยครับป้าอ๋อได้ค่ะใครที่บริษัทเดียวกันนะลงทุนแบบนี้และขาดการติดต่อหรือติดต่อไม่ได้นะข้อที่จริงเป็นประการใดเรื่องหนึ่งนะเราก็ว่ากันตามความทุกข์ของชาวบ้านนะครับป้าจดนะป้าจ้าเบอร์ป้าติดต่อเบอร์นี้ก่อน1166นี่สคบก่อนนะ1166นี่สายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ1166อันนี้สคบนะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็สคบสคบครับป้าครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับป้าจ้าเบอร์ของอัยการ1157 157นะคะ1157ว่าป้าอยู่ทุ่งครูเนี่ยป้าจะไปที่อัยการวัดสิงห์เบอร์โทรโดยตรงเลยเบอร์ไม่มีค่ะพี่หนอมมันขึ้นเว็บไซต์เออร์ค่ะป้าโทร1157นะป้านะ1157อัยการใช่ไหมคะใช่ให้อัยการช่วยเรียกบริษัทนี้มาทำการเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยกันว่าโอเคคุณใช่ไหมคะใช่ครับให้ป้าโทรไปนะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะป้านะอีกเบอร์หนึ่งนะจดอีกเบอร์นะ081 081 134 1349215ค่ะนี่สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาจะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอย่างป้าเนี่ยแหละนะครับป้าโทรไปนะเพื่อให้เขาช่วยเพราะวันนี้คือที่ทั้งหมดนี้ที่ผมบอกชื่อป้าเนี่ยเป็นหน่วยที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดเลยมีหน้าที่โดยตรงไม่ใช่ว่าเป็นอาสาสมัครมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องช่วยนะป้านะจ้าแล้วใครมาซื้อลงทุนหุ้นอะไรอีกไม่ต้องแล้วนะป้านะอ๋อไม่เอาแล้วค่ะไม่มีจะกินเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีจะกินเลยขอเขาคืนเขาก็ไม่ยอมให้ป้าต้องอาศัยคนอื่นป้ารีบดำเนินการป้ารีบไปดำเนินการนะป้านะสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคนค่ะครับในมุมของคุณป้าคือคุณป้าไม่ได้ติดต่อบริษัทเองแต่ติดต่อผ่านอีกคนนึงนะคะในรูปแบบนี้เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงติดต่อไม่ได้นะครับระหว่างเรื่องพวกนี้เนี่ยชวนไปลงทุนลงหุ้นเนี่ยคิดว่าจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยผลตอบแทน 5% ต่อเดือนเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากนะค่ะเพราะงั้นก็เผื่อใจไว้ก่อนนะครับว่าตอนแรกมักจะได้เสมอแหละใช่ค่ะพอหลังๆมาป้าก็หายไปเลยนะครับค่ะ